ตั้งตู่กับสองหญิงแกร่งที่ยืนหยัดสู้เมื่อเสาหลักครอบครัวล้มลงสามีป้าตรวจเจอมะเร็งที่ไตคุณลุงป่วยชีวิตลำบากเลยใช่ไหมป้าแขกจ้ะต้องลุกขึ้นมาทำทุกอย่างให้อยู่ได้สามีป้าเจออุบัติเหตุรถปิกอัพชนที่โครงหักขาหักเอ็นฉีกแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือไม่ต้องกลัวนะจะดูแลตลอดไปก็ไม่ทิ้งไปไหนหรอกจนกลัวจะตายจากกันนู่นแหละคนสู้ชีวิตมีฝันคนไหนที่จะได้รับสิทธิ์ให้ชีวิตได้รับเงินทุนตั้งตู่ 50,000 บาทจาก M150 เราไปเอาใจช่วยพวกเขากันครับทุกชีวิตต้องดิ้นรนนะครับต้องยืนให้ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองมันจะภาคภูมิใจถ้าเราทำได้แต่วันนี้รายการนี้ก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่เขาจะสามารถนำเงินออกไปตั้งตัวได้วันนี้มี2ท่าน2คนนะครับมาจากภาคกลางนะครับ1ท่านและมาจากอีสาน1ท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับป้านิดจากบุรีรัมย์และป้าแขกจากนนทบุรีครับสำหรับคนสู้ชีวิตมีฝันในวันนี้พวกเขาทั้งคู่มาเพื่อสารฝันที่ต่างกันคนหนึ่งเป็นหญิงแกร่งที่ต้องดูแลสามีที่ป่วยหนักและหลานอยากได้ทุนตั้งตัวเพื่อขายปลากับผักและต่อรถพ่วงข้างและอีกคนเป็นสาวใหญ่ใจสู้เป็นเสาหลักดูแลสามีที่ถูกรถชนอยากได้ทุนขายก๋วยเตี๋ยวส้มตำและขายของฉ่ำด้วยเราจะไปพบกับเรื่องราวของป้านิดกันก่อนครับผู้หญิงคนนี้นะครับในสมัยก่อนย้อนไปสาวๆผู้หญิงคนนี้ก็ทำงานเพื่อคนที่เขารักอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือแม่ของเขาเขาทำงานเขาไม่เคยเห็นเงินเลยแม้แต่น้อย3ปีเต็มๆเขาไม่เคยเห็นเขาไม่ได้จับเงินก้อนนั้นเลยเขาส่งกลับไปให้แม่ของเขาแต่เขาหารู้ไม่ว่าแม่ของเขาก็ไม่ได้แตะเงินก้อนนั้นเลยเพราะแม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วไปชมครับสวัสดีค่ะป้าชื่อป้านิดอายุ54ปีตอนนี้อาศัยอยู่กับสามีแล้วก็หลาน1คนเป็นลูกของลูกสาวคนที่3ค่ะตัวป้าเองก็มีลูกอยู่3คนแต่ตอนนี้เขาไปทำงานอยู่ที่ชลบุรีกันหมดนานๆเขาจะกลับมาบ้านตัวป้าเองเมื่อตอนเป็นเด็กๆป้าก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่พ่อกับแม่แยกทางกันเดินป้าก็เลยอยู่กับแม่ฐานะทั้งบ้านตอนนั้นไม่ค่อยดีมีคนเขาไปหาไปทำงานที่กรุงเทพแม่ก็เลยให้ป้านี่ไปทำงานที่กรุงเทพก็อยู่สัตวแพทย์คลินิกอาบน้ำให้แมวให้หมาหมดทุกอย่างอ่ะแล้วแต่เขาจะใช้ล่ะแล้วก็ทำสัญญาไป3ปีเขาบอกว่าเขาเบิกล่วงหน้าไปให้แม่ที่บ้านนะแล้วเขาก็ให้ป้านี่อยู่ทำงานใช้หนี้คุณหมอเขาก็ใจดีเขาบอกเด็กพ่อแม่เบิกเงินไปหมดแล้วก็ได้ค่าขนมอาทิตย์ละ20บาทพอทำครบ3ปีป้าก็ได้อายุ13แล้วเขาก็ไปรับป้ากลับมาขึ้นรถมาก็เลยคิดถึงแม่เห็นแม่ตามืดมองไม่เห็นก็เลยซื้อแว่นตาให้แม่ลุงแกทนไม่ได้แกก็เลยร้องไห้แกก็เลยบอกว่าแม่เองอ่ะตายแล้วว่ะไม่ต้องซื้อหรอกป้าก็เลยร้องไห้ร้องไม่รู้ว่าสลบไปตอนไหนนะกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีบ้านไม่มีพี่น้องไม่มีแม่แล้วคนที่เขาพาป้าไปเขาก็เลยพาไปหาน้าก็อยู่ไปก็เกรงใจน้าเขามันก็มีลูกก็เลยเล่ร่อนไปทำงานไปทั่วไปก็ไปคนเดียวไปก็จนไปทำจนกระทั่งเจอกับลุงเขาแหละก็เห็นลุงเขาเป็นคนดีป้าก็เลยตกลงแต่งงานกับเขาก็เลยอยู่กินกันจนมีลูก3คนพ
พอมาปี54สามีป้าเกิดอุบัติเหตุรถปิกอัพเขาชนแกพอไปหาหมอก็บอกว่าขาตรงข้อขาน่ะมันหักและเอ็นมันก็ขาดเหลือเอ็นอยู่นิดเดียวซี่โครงก็หัก3ซี่และเลือดในสมองนี่มันเลือดฝอยในสมองมันแตกกระจายหมอเขาก็ผ่าให้ไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนมาบ้านก็ทำงานนักไม่ได้ที่ปัจจุบันป้าก็รับจ้างทั่วไปเขาจ้างไปถอนมันก็ไปจ้างไปปลูกมันก็ไปแต่ตอนนี้ไม่มีงานให้ทำก็เลยไปหาข้าวสีข้าวไม่ได้สีทุกวันหรอกค่ะบางทีสามีเขาป่วยก็ไปหาข้าวไม่ได้ก็ต้องอยู่อยากได้เงินมาตั้งตัวเพื่อจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายไก่ย่างขายส้มตำบ้างขายของชำพอได้เงินก็พอเก็บไว้ให้หลานเรียนส่งหลานเรียนบ้างเรียนหลานก็มีอยู่คนเดียวก็อยากเขาได้เรียนสูงๆไม่อยากให้เขาลำบากป้าก็อยากบอกลุงว่าป้ารักเขาไม่ต้องคิดมากเราก็ไม่ทิ้งไปไหนหรอกจนกลัวจะตายจากกันนู่นแหละคิดถึงแม่ไหมครับปณิธคิดถึงอยู่ค่ะมันช้ำใจมากไหมตอนนั้นแบบว่าตอนนั้นป้านิดอายุเท่าไหร่10ขวบ10ขวบอ่ะเป็นเด็กน้อยมากเลยอ่ะแล้วคิดดูว่าออกจากบ้านมาแล้วไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ทำงาน3ปีซึ่งในหน้าเนี่ยมาบอกว่าเขาเอาเงินไปหมดละฉะนั้นทำงานต่อไปไม่เคยเห็นเงินเลยแล้วก็คือเงินเนี่ยอยู่ที่แม่หมดแล้วเขาว่าอย่างนั้นสุดท้ายไม่ได้แม่ไม่ได้รับหรอกค่ะเงินเนี่ยแม่ก็ไม่ได้จับตอนเป็นก็ไม่ได้จับตอนตายก็ไม่ได้จับไม่เคยได้เงินเลยมาอยู่ที่กรุงเทพ3ปีตั้งแต่10ขวบจนอายุ13เหรอค่ะตอนนั้นได้คุยกับแม่ไหมฮะไม่ได้คุยเลย3ปีคิดถึงแม่ไหมคิดถึงคิดถึงก็ร้องเลยคิดถึงแต่ที่ไม่ได้ใช้นะหมายความว่าเขาส่งไปให้แม่แต่ว่าแม่เสียชีวิตหรือไงหรือไม่ได้ส่งเขาไม่ได้ส่งอ้าวใช่ไหมปณิธเขาเอาใช่เองเขาไอ้เงินที่ในหน้าเอาเนี่ยเอาไปเองในหน้าเขาเอาไปเองเงินเนี่ยไม่ถึงมือแม่ตอนตายก่อนตายก็ไม่ถึงเจ้านายเอาไปให้อยู่เจ้านายให้เงินอยู่ใช่คุณหมอเนี่ยให้เงินคุณหมอใจดีเขาให้ทีนี้พอครบ3ปีก็กลับบ้านลุงมารับระหว่างนั่งรถอันนี้ก็ไปก็จะไปซื้อของจะไปทำอะไรจะไปซื้อแว่นตาซื้อไฟฉายให้แม่คิดถึงแม่เพราะตอนนั้นแม่ตาไม่ค่อยดีเลยจ้าจ้ามองไม่ค่อยเห็นก็นั่งรถจะนั่งรถไฟเหรอจ้ารถไฟนั่งรถไฟกลับบ้านจ้าพอกลับตอนนั้นไปก็ถามลุงบอกป้านิดว่าไงลุงบอกว่ามึงไม่ต้องซื้อรักดอกแม่มึงตายแล้วอ่ะแกก็ร้องเมื่อสิ่งที่ทำมากลับสูญเปล่าและเธอต้องกลายเป็นเด็ก13ขวบที่ขาดพ่อและกำพร้าแม่ชีวิตหลังจากนี้จะเดินไปอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันครับยังอยู่กับป้านิดย้อนกลับไปในวัยเด็กของเธอต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่13ขวบและเธอไม่เคยรู้ความจริงว่าแม่ได้จากไปแล้วนั่งรถไฟกลับบ้านพอกลับตอนนั้นไปก็ถามลุงบอกป้านิดว่าไงลุงบอกว่ามึงไม่ต้องซื้อรักดอกแม่มึงตายแล้วอ่ะแกก็ร้อง
แกก็ร้องไห้ก็เลยแกบอกอย่างนั้นก็เลยร้องร้องร้องจนเป็นลมไปแล้วไม่รู้ไปฟื้นตอนไหนป้านิดร้องจนเป็นลมเลยเหรอร้องจนเป็นลมเนี่ยคือมันทั้งเศร้าใจว่าเงินแม่ก็ไม่ได้รับจ้ะคือก็มารู้ตอนนั้นจ้ะทีนี้ป้านิดก็กลับบ้านไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่เลยพี่เพ้ออะไรกระจายหายหมดเลยจ้ะเพราะตอนนั้น12 13เองนะมันก็คือยังเด็กน้อยอยู่เลยก็ต้องสู้ต่อก็ไปหางานทำจ้ะก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับน้าน้าทำอะไรจ๊ะป้านิดก็เฝ้าสวนให้ทอแก่อืออยู่ได้นานไหมจ๊ะอยู่ได้ไม่พอปีหรอกจ้ะก็เลยเล่หล่อนไปหางานทำคนเดียวครับแล้วก็ไปทำอะไรตัดอ้อยอะไรเงี้ยเหรอฮะทุกอย่างตัดอ้อยถากลุ่นมันปลูกแตงโมหรือไปทั่วหมู่บ้านที่เขาจ้างบุรีลำเอยอะไรแถวนั้นไปหมดเลยไปหมดก็ไป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 มามาจนอายุเท่าไหร่ถึงเจอชายหนุ่ม19ปีทำมาอีกตั้ง7เท่าไหร่6ปีประคองตัวเองจนจนมาเจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นดีกับเราไหมก็ดีอยู่ค่ะดีอยู่เขาก็เป็นคนดีอยู่เขาไม่เกเรเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่คบกันนานไหมคบกันนานไหมโอ้3 เดือนแล้วก็แต่งเลยสามเดือนแต่งเลยเขาแล้วเขาต้องมาขอใครไหมไม่ได้ขอก็อยู่กันเลยใช่ไหมอยู่กันเลยจ้าไปเด็กเขาเลยอยู่จะเขาก็อยู่มาถึงทุกวันนี้เหรอจ้าทุกวันนี้แหละตั้งแต่อายุ19จนวันนี้ป้านิดอายุเท่าไหร่54กี่ปีอ่ะ35 ปี 35ลุงอยู่มา35ปีเลยเหรอครับลุงเห็นตอนแรกลุงชอบไหมชอบครับชอบเลยเหรอว่าเออคนนี้เหรอวะไม่มีพ่อแม่อย่างเงี้ยเหรอสบายดีแล้วเว้ยโอ้ยเอ้าสินสอดไม่ต้องไงใช่ไหมลุงเล่ามาแต่งให้เขาอยู่ครับ 4,000 ฮะแต่งให้เขาอยู่ครับ 4,000 แต่งงาน 4,000 ครับเยอะไหมสมัยนั้นอ่ะเยอะสิเยอะเหรอ35ปีที่แล้วอ่ะเหรอ 4,000 นี่ก็เป็นหลักแสนเนาะจบปริญญาได้แค่เดือน 2,000 เออประคองชีวิตกันมามีลูกกี่คนครับ3 คน 3 คนคนเล็กก็มีลูกส่งลูกมาอยู่กับเราเขาครอบครัวมีปัญหาจ้าแล้วเขาก็ไปแต่งงานใหม่เราก็เอามาเลี้ยงเหนื่อยไหมป้านิดเหนื่อยก็เหนื่อยยุ่งอ่ะแต่ว่าก็ร้านเจ้าของต้องเลี้ยงร้านของเราเองเนาะเราก็ต้องเลี้ยงจ้าต้องเลี้ยงตอนนี้ป้ากับลุงก็ลำบากขึ้นเพราะลุงมีปัญหาพอขับขึ้นเนินไปมอไซค์ใช่ไหมขับงูบไปรถชนตึ้งรถชนลุงลุงเนี่ยขับอยู่แล้วรถเนี่ยรถกระบะมาชนท้ายลุงจ้ะปึ้งชนปุ๊บมันดันไม่ได้เป๋ออกไปครับพอชนปุ๊บลากกันไปอีกทำไมคนที่เขาชนเราเขามองไม่เห็นเหรอเขาเมาครับเขาเมาเป็นไงเหมือนเดิมอีกแล้วครับท่านเนี่ยชนปุ๊บเป็นไงที่โครงหักเหรอลุงซี่โครงไป3วันสลบไป3วันซี่โครงหักขาหักเอ็นฉีกตรงนู้นตรงนี้เต็มหมดเลยหมดเลยป้าต้องมาคอยพยาบาลลุงรักษาอยู่กี่ปีปีนู่นแหละค่ะก็ถือไม้ออกจากโรงพยาบาลมาก่อนเขาก็พักฟื้นก็ยังถือไม้เท่าทำอะไรไม่ได้ป้าก็ทำงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายไปขอข้าววัดกินแต่โชคดีว่าตอนนี้ลุงแข็งแรงขึ้นก็ยังขับรถป้าก็นั่งเวลาก็อาชีพของสองคนนี้ก็คือไปหาข้าวตามบ้านต่างๆที่มีข้าวเอามาสีให้จะสีข้าวให้เขาไงเราก็เอาข้าวสารแบ่งข้าวสารไว้หุงนาไว้หุงไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์นอกจากขายถึงจะได้
สรุปคือไม่ค่อยได้ขายก็แค่เอาไว้กินเท่านั้นนี่คืออยู่ได้เพราะข้าวที่รับจ้างสีจ้าทำอยู่ทุกวันแล้วลูกๆช่วยเหลือเงินอุดหนุนมามั่งไหมฮะก็ช่วยเบิ่งแหละทีละพันหรือพันห้าแต่ว่ามันก็เป็นเดือนสองเดือนได้ที่หนึ่งมันก็มีแน่นอนบางเดือนบางทีก็สามเดือนได้ที่หนึ่งพันห้าอย่างนี้นะมันก็ไม่ทันใช่ทันกินป้านิดก็อยากได้เงินตั้งตัวไปก็อยากจะไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำขายของชำคือถ้าได้เงินไปมาทำตรงนี้ชีวิตจะอยู่ดีเลยจ้าดีมีสูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยจ้ะเคยขายอยู่อ๋อเคยขายจนลูกจบไปทำงานมดก็เลยเลิกขายวันนี้จะกลับมาขายใหม่ดีกว่าอ้าวไม่แน่ไม่แน่ป้านิดจะมาร้องเพลงลุงให้กำลังใจหน่อยสู้สู้นะตัวเธอหนึ่งสองสามสู้สู้เด้อแม่มึงเอาละวันนี้ป้านิดนะครับผมจะร้องเพลงอะไรครับสาวนาสั่งแฟนสาวนาสั่งแฟนเชิญครับหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะจะมัวไปเหอะโกนนะพวกเรานะมือก็เจ็บคอก็เจ็บไม่เคยร้องสักทีคอก็เจ็บไม่เคยร้องเลยแต่เกิดมานี่คุณศิรินทราอย่าให้คอยเกิดพี่เอเชิญครับป้านิดจ๋าขอบคุณมากนะที่มาใหม่หมดนี้ตั้งตัวในวันนี้ป้านิดร้องเพลงเหนื่อยไหมอ่ะแต่พวกเราเหนื่อยป้านิดไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกเพราะป้านิดหยุดพักได้ด้วยพวกเราลุ้นกันใหญ่เลยอ่ะลุ้นหวังนี่แต่จริงๆนะพูดถึงเรื่องเพลงก่อนป้าเป็นคนที่เสียงดีเลยนะใช่ใช่เสียงดีเลยนะเสียงออกดีด้วยพี่นาสิกด้วยใช่มันเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของจังหวะเท่านั้นเองแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่มาใช้โอกาสเพื่อที่จะไปตั้งตัวในวันนี้อยากให้ได้ไปตั้งตัวจริงๆแต่ป้านิดป้านิดบางครั้งแล้วต้องบอกกับลูกบ้างนะว่าเราเหนื่อยยังไงตอนนี้พ่อแม่เขาต้องมีภาระในการเลี้ยงหลานด้วยอะไรด้วยให้เขารับรู้ว่าเรากำลังมีปัญหาและเรากำลังทุกข์นะจ๊ะป้าจ๋าแล้วดูแลสุขภาพนะบางครั้งป้าต้องพูดบ้างนะป้านะลูกๆเขาบางทีเขาก็อยากให้แต่พอป้าไม่พูดอ้าวแม่คงมีก็เลยไม่ต่างคนคือไม่พูดก็ไม่รู้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องน้ำท่วมปากหรอกป้าเพราะลูกนะยังไงมันต้องดูแลแม่อยู่แล้วสภาพร่างกายก็เริ่มไม่ไหวนะป้านะค่ะเป็นห่วงค่ะป้าขอบคุณที่มารายการเผื่อวันนี้ได้เงินไปตั้งตัวขอให้ป้าแบบว่าชีวิตฟ้าเปิดเลยนะป้านะป้าจะพูดถึงเรื่องร้องเพลงกันบ้างฟั
ังเหมือนเอเลยป้าเป็นคนที่ร้องเพลงดิบๆนี่คือลูกทุ่งจริงๆเลยนะนี่มวยวัดเลยนะลิงเพียงแต่ว่าดนตรีมันมาขวางมันผิดที่ดนตรีป้าน่ะถูกขอโชคดีค่ะให้คุณครูพี่ชายเชิญครับป้าจ๋าพระปณิธคะย้อนกลับไปในวัยเด็กนะคือมองสะท้อนให้เห็นชีวิตของคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดที่ต้องทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้มีรายได้เข้ามาแต่10ขวบเนี่ยเด็กมากมันเด็กจริงๆที่ได้ที่ต้องมาสู้ขนาดนี้แต่ป้านิดก็ผ่านมันมาได้จนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่มีครอบครัวมีลูกเต้าแล้วก็มีสามีที่ดูแลกันและกันเนี่ยแสดงว่าป้านิดสุดยอดมากๆนะนะคะแล้วดูจากณวันนี้ที่เห็นมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรต่างๆก็แสดงว่าไม่งอมืองอเท้ามันอาจจะไม่ได้สุขสบายมันจะต้องต่อสู้แล้วดิ้นรนหาโอกาสหรือช่องทางที่ดีเพื่อให้ได้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าป้านิดได้ตัดสินใจถูกแล้วที่มาที่นี่นะคะมาหาโอกาสให้กับตัวเองนะไงก็สู้อยู่แล้วเนาะป้านิดยิ้มตลอดยิ้มสู้ร้องเพลงผิดยังยิ้มมีความสุขมากแต่ไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าร้องได้เต็มกำลังร้องแบบปล่อยหมดปล่อยสุดจริงๆโชคดีครับป้านิดจบหน้าที่ของป้านิดจากบุรีรัมย์เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเจอป้าแขกนะครับกับคนสู้ชีวิตคนต่อไปเราจะพาทุกท่านไปติดตามชีวิตของผู้เข้าแข่งขันที่เคยมาร้องเพลงหาทุนตั้งตัวและได้รับเงินทุนฮึดสู้ชีวิตจาก M150หลังจากได้รับเงินไปแล้วได้ทุนตั้งตัวไปแล้วชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปดีขึ้นอย่างไรกันบ้างครับช่วงนี้ครับฮึดสู้ต่อไปพลังใจไม่มีหมดครับช่วงฮึดสู้ต่อไปพลังใจไม่มีหมดคนบางคนชีวิตก็เหมือนสวรรค์แกล้งพบแต่ความยากลำบากแต่สำหรับเธอผู้นี้สจีสุขเกษมหญิงเหล็กที่คิดบวกไม่ว่าชีวิตจะเกิดปัญหาและอุปสรรคอีกกี่ครั้งเธอก็ไม่ครั่นครามพร้อมยิ้มสู้และเดินหน้าเพื่อสร้างชีวิตให้ดีขึ้นด้วยความหวังที่จะเห็นครอบครัวอันเป็นที่รักได้รับความสุขที่แท้จริงในวันหนึ่งข้างหน้าพี่ก็รู้สึกดีใจก็คือความฝันของพี่อย่างหนึ่งพี่ก็มีความสุขที่พี่ได้ไปร้องเพลงพี่มีความสามารถของพี่ถึงแบบมันเลือกเกิดไปได้แต่เราเลือกทำที่มันดีๆได้ที่เรารักได้อะไรเงี้ยได้มา 180,000 บาทก็มาใช้หนี้เขามั่งแล้วก็มาลงทุนทำเผาถ่านขายมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็รวมๆใช้ในบ้านมั่งอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะจากที่เราแบบเครียดแบบไปทางไหนก็คือเหมือนหน้าไม่ได้เอาตัวรีดอ่ะตอนนี้มันก็มีความสุขขึ้นเยอะกำลังเปลี่ยนใจขอขอบคุณ M150ที่ให้เงินมาลงทุนในชีวิตนี้ก็พี่สจีก็อยากจะบอกว่าถ้าทุกข์หรือลำบากก็อย่าไปท้อมันคิดท้อได้แต่ว่าห้ามถอยพี่ก็ปลดหนี้มาได้แล้วชีวิตมีความสุขมากทุกวันเนี่ยอย่าไปท้อถอยมันพี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะชีวิตคนไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ที่รู้ทุกคนในครอบครัวนี่แหละที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในชีวิตเราตราบใดที่เรายังมีลมหายใจก็จะสู้ต่อไปเพื่อครอบครัวของเรามีความสุขเราทำมันได้แน่นอนค่ะกลับมาทำไมหมดหนี้ตั้งตัวครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าแขกจากนนทบุรีครับสวัสดีจ้าป้าแขกอยู่ตรงนนใกล้ๆนี่เองเนาะค่ะผู้หญิงคนนี้นะครับมาวันนี้เขาทำเพื่อผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของเขามากถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้ชีวิตของเขาอาจจะล้มไม่เป็นท่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวมาโดยตลอดแต่วันนี้เขานอนอยู่ที่เตียงไปชมครับสวัสดีค่ะป้าชื่อนางศิวพรพิพัฒนวรคุณอายุ56ปีจ้ะ
ตอนนี้ป้าอาศัยอยู่กับสามีและหลานชายคนหนึ่งจ้ะหลานชายป้าเป็นลูกของลูกสาวคนโตเขาเอามาให้ป้าเลี้ยงตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบจ้ะส่วนสามีคนนี้ก็เป็นสามีคนที่2ของป้าเองจ้ะไม่มีลูกด้วยกันตอนอายุ17ป้าก็ไปเจอสามีคนแรกอยู่ใกล้ๆบ้านกันเพื่อนแนะนำเห็นก็หน้าตาดีก็เขาบอกเป็นกระเป๋ารถเมย์ป้าก็เลยชอบตอนนั้นพอคบกับสามีก็มาที่บ้านป้าแล้วก็สักพักหนึ่งก็มาแอบได้เสียกันแล้วก็จนท้องแล้วแม่ป้าก็ไม่รู้ป้าก็รู้สึกเสียใจที่ท้องก่อนแต่งทำให้แม่เสียใจแล้วแม่ผิดหวังแม่ร้องไห้แม่ก็บอกป้าว่าไม่เป็นไรลูกมันพลาดไปแล้วทีแรกแม่ก็โกรธแต่ทีหลังแม่ไม่โกรธแล้วแม่บอกให้กลับมาหาแม่พอท้องโตขึ้นป้าก็ได้ไปอยู่บ้านสามีแล้วก็ได้ผูกข้อไม้ข้อมือกันจ้ะพอป้าท้องลูกคนที่สองสามีป้าก็เปลี่ยนไปกลับมามั่งไม่กลับมั่งป้าก็สงสัยป้าก็เลยไปตามที่บ้านแม่เขาบ้านแม่ก็บอกไม่ได้ไปป้าก็เลยไปตามที่อู่รถเมย์อู่รถเมย์ก็บอกว่าเห็นเขามีผู้หญิงคนอื่นป้าก็เลยตัดสินใจหอบลูกสองคนกลับมาฝากให้พี่สาวดูแลจ้ะแต่พอป้าเลี้ยงลูกสาวจนโตมันก็กลับมาเป็นเหมือนป้าอีกลูกสาวป้าก็ใช้ชีวิตเหมือนป้ามีสามีตั้งแต่อายุ16-17ป้าก็สอนเขาตลอดลูกอย่าทำแบบแม่แม่เคยพลาดมาแล้วหนูก็จะพลาดซ้ำซากเขาก็ไม่ได้ฟังป้าเลยทุกวันนี้เขาก็เลยเอาหลานมาให้ป้าเลี้ยงคนหนึ่งแล้วเขาก็เลยไปมีครอบครัวใหม่ไปอยู่กับครอบครัวใหม่พออายุ37ป้าก็มาเจอสามีคนปัจจุบันเนี้ยเขาเป็นเสมียนบัญชีให้บริษัทก็เจอกันที่ป้ายรถเมย์หน้าร้านเย็บผ้ามั่งอยู่ใกล้ๆกันนะเจอกันทุกวันทุกวันทุกวันเขาก็เข้ามาจีบมาคุยกับป้านะสามีคนนี้เป็นคนดีจ้ะตอนที่หลานชายคนเล็กออกจากโรงพยาบาลน่ะเขาก็ช่วยเอาเงินไปเอาออกให้อะไรให้ลูกหลานอยากเรียนหนังสืออะไรเขาก็ส่งให้ลูกบ้านก็เช่าให้สุดท้ายแกก็เลยชวนป้าไปอยู่กับแกป้าก็เลยไปพออยู่กันมาได้สักพักนึงสัก4ปี5ปีสามีป้าก็เริ่มไม่สบายลูกเบาหวานความดันไขมันล่าสุดนี่ตรวจเจอมะเร็งที่ไตป้าจากนั้นป้าก็ต้องดูแลเขามาตลอดเลยลูกป้าไม่ได้คิดเป็นภาระเลยเพราะเขาเคยดีกับเราจนมากกว่านี้หลายเท่านะจ้ะถึงยังไงป้าก็จะดูแลเขาไปตลอดชีวิตตอนนี้ป้ามีอาชีพขับรถพ่วงข้างขายปลาไปตามหมู่บ้านตามแคมป์คนงานจ้ะส่วนปลาที่ขายก็จะมีปลานิลปลาทับทิมปลาสวายอะไรเงี้ยค่ะปลาเล็กปลาน้อยที่ป้าต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะว่าป้าห่วงหลานห่วงสามีถ้าเกิดไม่มีป้าสักคนเขาจะอยู่กันยังไงป้าอยากได้ทุนตั้งตัวไปต่อหลังคาเพิ่มแล้วขายผักเพิ่มขายปลาเพิ่มจ้ะเพราะทุกวันนี้รถที่ป้าขายของมันไม่มีหลังคามีร่มก็พังผุพังออกไปถนนใหญ่ก็เปิดหมดเวลามีหลังคาแล้วป้าจะได้ไปไกลๆขึ้นขายได้ทั้งวันเราไม่ต้องหยุดพักตอนแดดแรงๆทุกวันนี้ไปขายปลาลูกค้าก็จะเรียกบอกทำไมไม่เอาผักมาขายเพิ่มด้วยป้าก็เลยอยากขายผักเพิ่มลูกทุกวันนี้เวลาป้าไม่มีเงินทุนค้าขายป้าก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาหมุนเวียนป้าต้องส่งดอกเขาทุกวันถ้าป้ามีเงินเก็บมีเงินทุนป้าจะไม่ต้องกู้เขาจ้ะสุดท้ายป้าอยากฝากบอกสามีว่าเป็นห่วงนะรักนะไม่ต้องกลัวนะจะดูแลตลอดไปส่วนหลานป้าอยากบอกเขาว่าป้ารักเขามากนะเป็นคนดีนะลูกตั้งใจเรียนตอนนั้นก็รู้สึกผิดอยู่แล้วนะป้าแขกนะรู้สึกผิดกับแม่ไหมถามจริงรู้สึกผิดจ้ะเขาเสียใจมากไหมแม่เสียใจมากแม่รักป้ามากรู้สึกผิดขนาดไหนตอนนั้นก็แอบร้องไห้อยู่เรื่อยๆอ่ะมันแต่มันพลาดไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็กลับมาขอโทษแม่อยู่บ่อยๆทีนี้ตอนนั้นเนี่ยแม่เนี่ยร้องไห้ร้องห่มเป็นวักเป็นเวรอยู่แล้วแม่พูดอะไรกับป้าแขกไหมไม่เป็นไรลูกกลับมาอยู่กับแม่ถ้าอยู่กับเขาไม่ได้ทีนี้ตอนนั้นมีปัญหาเขามีปัญหากับบ้านนู้นจ้ะมีปัญหากับแม่สามีเพราะอะไร
แฟนอะไปมีเรื่องกับพี่เขยของเขาอะแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงแม่สามีเขาก็เลยไล่ออกจากบ้านทั้งป้าและทั้งสามีเลยแสดงว่าเขารักฝั่งนู้นมากกว่าพี่เขยเขาเลี้ยงดูแม่สามีอยู่อ๋อก็เลยไล่เราสองคนออกมาจ้ะไล่เราสองคนออกมานึกว่าจะมารับชะตากรรมเดียวกันแน่ดันไปมีเมียใหม่จ้ะไปเป็นกระเป๋าปีสองปีก็ไม่กลับมาหาป้าไปไปมาไม่กลับไม่กลับบ่อยๆป้าสงสัยป้าก็เลยไปตามที่บ้านแม่ผัวเขาบอกว่ามันไม่ได้มาที่นี่หรอกป้าก็เลยไปตามที่อู่รถเมย์มีคนกาซี่บอกว่ามันไปติดเด็กเสิร์ฟท้ายที่สุดก็ต้องเลิกป้าแขกก็ต้องเลิกเสียใจไหมวันนั้นเสียใจหรือดีใจเสียใจแป๊บเดียวเองไปถ้าได้ก็ดีเดี๋ยวป้าก็เลยหอบลูกมาป้าก็เลยหอบลูกมาทีนี้ป้าแขกก็มาทำงานต่างๆเพื่อเลี้ยงลูกสองคนชีวิตของผู้หญิงคนนี้ก็พยายามตั้งตัวให้ได้ไปทำอะไรบ้างป้าแขไปรับจ้างทำไร่ทำสวนก่อนพอโตขึ้นนิดนึงก็ไปรับจ้างเขาเย็บผ้าฝึกเย็บผ้าแล้วก็ทีนี้เขามาเย็บผ้าในกรุงเทพอยู่เย็บผ้าอยู่หลายปีอยู่จ้ะก็เข้าเมืองเลยก็คือเย็บผ้าเลี้ยงลูกจนโตได้กี่ขวบจนคนโตอายุอยู่ปวช ปวชแล้วคนเล็กอยู่ม.3ในระหว่างนี้ป้าแขกก็มีประสบการณ์ว่าประวัติศาสตร์ไม่อยากให้ซ้ำรอยแต่กรรมที่ป้าแขกทำไว้กับแม่ก็วิ่งมาทันพอดีตอนลูกสาวคนโต16 17ตอนนั้นก็ท้องก่อนแต่งมันจุกอกเลยไหมป้าแขกตอนรู้เรื่องอ่ะป้าแขกเสียใจแต่ก็นึกได้ว่าต้องเป็นเวรกรรมแน่ๆแล้วมันนึกเลยไหมโอ้กูไปทำแบบนี้ไว้ให้แม่รู้สึกวันนี้กูโดนแล้วรู้สึกอย่างนี้ไหมป้าแขกรู้สึกว่ากรรมเวรตามทันเร็วจริงๆแล้วบอกป้าแขกคุยกับเขาไหมโอ้เขาพอเขาท้องเขามีน้องเขาไม่เรียนเขาก็หนีไปเลยแต่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็สอนเขาบอกเขาอ๋อป้าแขกให้เขากลับมาไปตามเจอแล้วกลับมาตามอยู่นานไหมป้าแขกไม่กี่เดือนเองฮะเขาตอนนั้นเขาท้องแล้วเขาก็หนีไปเหมือนเรานี่แหละแล้วเหมือนกันเลยทุกอย่างทำเหมือนกันพอท้องเสร็จรู้ตัวว่าท้องเอ้าหนีเลยหนีไปอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยแล้วก็น้องสาวไปตามเจอก็ไปเจอเขาที่บ้านสามีเขากำลังท้องอยู่ร้องอยู่ที่นู่นไม่ได้ก็เลยพากลับมาอยู่กับป้าอยู่ไม่ได้เหมือนกันพากันมาทั้งลูกแล้วก็ผัวมาด้วยมาอยู่ด้วยกันผัวก็เรียนไม่จบเหมือนกันปวช.เหมือนกันแล้วสุดท้ายยังอยู่ด้วยกันไหมโอ้ก็เลิกไปนานแล้วเลิกตั้งแต่หลานตัวเล็กๆจ้ะเขาเอาหลานต่างไปมีใหม่มาฝากไว้จ้ะตอนนั้นเด็กน้อยอายุเท่าไหร่ประมาณ 5-6 ขวบนะอ๋อก็โตอยู่นะพอรู้เรื่องราวหนูดีใจไหมลูกวันนี้ที่ได้มาอยู่กับคุณยายดีใจครับเขาดียังไงกับตัวเราก็คอยสอนผมหลายๆเรื่องฮะที่ผมไม่ค่อยรู้บางทีก็ทำพลาดเขาก็บอกก็สอนครับคอยช่วยเหลืออะไรป้าแขกก็กวาดบ้านถูบ้านล้างจานวันหยุดค่ะเขาก็ไปทำงานอะไรอ่ะเขาเรียกพัดอะไรพัดทามเหรอลูกทำอะไรครับก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟฮะตามร้านอาหารในระหว่างที่ลำบากยากเข็ญวุ่นวายชีวิตเหนื่อยยากอายุ37ก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่คอยช่วยเหลือครอบครัวเป็นอย่างดีมากจ้ะเจอเขาชีวิตดีขึ้นเลยไหมดีขึ้นนะไม่ต้องมานั่งเย็บผ้าทั้งคืนทั้งวันไม่ต้องเลยอยู่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กคนนี้มาด้วยใช่ไหมจ้ะเขาอุ้มออกจากโรงพยาบาลให้เลยไปเสียเงินให้ป้าไม่มีเงินเสียค่าโรงพยาบาลรักตาไหมลูกรักครับคุณลุงเป็นคนดูแลอะไรหมดเลยจ้ะค่าเจ้าบ้านค่าอะไรต่อค่าอะไรค่ากินค่าเรียนของลูกที่โตกันมาเนี่ยพ่อลุงหมดเลยอ่ะจ้ะแล้วก็อันนี้ด้วยเนี่ยดูนะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขกูแท้ๆพ่อมันยังไม่อยู่เลยแต่คนที่อยู่อ่ะไม่ใช่พ่ออ่ะคิดดูดิเขารักป้าแขกมากไหมรักมากป้าแขกเขารักเขามากจ้ะเวลาป้าแขกเหนื่อยๆมีปัญหาลุงคอยปลอบใจป้าแขกไหมเขาบอก
ขาจะบอกให้ว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องท้อนะเขาทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเป็นกำลังใจให้ป้าแขกฟังมุดป้าแขกเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดขับรถจะหลับอยู่แล้วเนี่ยรู้ป่ะไปซื้อปลาที่ไหนไปซื้อปลาที่นครปฐมเอามาขายที่ไหนที่แถวนนท์แถวไซน้อยเนี่ยไซน้อยก็จากนครปฐมก็วิ่งมาก็ตึง30โลได้ไหมไปกลับ60กิโลเนี่ยก็คือวิ่งใช้รถที่เห็นไอ้สีน้ำเงินเขานั่นแหละวิ่งไปก็สู้รับปลามาขายทำงี้อยู่ตลอดวิ่งรถวิ่งอะไรขายไปเรื่อยๆขายตามหมู่บ้านตามแคมป์คนงานไปเรื่อยขายได้วันหนึ่งกี่บาทนะป้าแขกได้กำไรประมาณ300ยังได้อยู่ก็ได้อยู่ก็อยู่ได้อยู่แต่มันไม่อยู่ไม่ได้ตอนที่สามีเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยเมื่อก่อนเบาหวานความดันยังพอรักษาใกล้บ้านได้แต่มาตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งนี่ต้องพาเข้ากรุงเทพต้องหยุดต้องไปเสียค่ารถแท็กซี่ไปกลับตอนนี้เป็นระยะที่เท่าไหร่ฮะ2-3ฮะยังไม่ถึงเป็นมะเร็งอะไรจ๊ะมะเร็งที่ไตแล้วก็ไม่รู้จะมีที่ปอดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเอ็กซเรย์ต่อไปชีวิตพอคุณลุงป่วยชีวิตลำบากเลยใช่ไหมป้าแขกเลี้ยงหลานเลี้ยงสามีอีกต้องลุกขึ้นมาทำทุกอย่างให้อยู่ได้ทุกวันนี้หนักใจเรื่องอะไรครับป้าแขกกลัวว่าพอขับรถทุกวันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เจ้านี่มันจะจบก่อนที่ตาจะต้องคือตาติดเตียงอย่างเงี้ยเราไปไหนไม่ได้เราเป็นอะไรไม่ได้พยุงไม่อยากให้ชีวิตตัวเองเป็นไปเป็นอะไรตอนนี้เลยคืออะไรก็ได้ขออย่าเป็นอะไรตอนนี้เลยวันนี้ถ้าได้ทุนตั้งตัวไปก็จะได้ลงทุนขายปลาที่บอกแล้วก็จะเพิ่มผักไปด้วยและไอ้รถพ่วงนี่ก็จะต่อแบบให้มันมีหลังคาหลังคาถึงเวลาก็มีอาจจะมีกระจกมีอะไรมีอะไรลงผ้าใบตอนฝนตกลงได้หน่อยเวลาพาตาไปหาหมอใกล้ๆจะได้ไม่เปียกเอาเพลงที่ป้าแขกจะร้องคือเพลงอะไรจ๊ะหัวใจทศกัณฐ์หัวใจทศกัณฐ์บทเพลงนี้จะช่วยให้ความหวังของหญิงแกร่งที่มาสู้เพื่อครอบครัวได้ทุนตั้งตัวไปสร้างอาชีพได้อย่างที่หวังหรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยป้าแขกกันครับไม่หมดหนี้ตั้งตัวกับเรื่องราวของป้าแขกหญิงแกร่งที่ต้องยืนหยัดสู้เป็นเสาหลักให้ครอบครัวแทนสามีที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและเลี้ยงดูหลานเธอหวังที่จะได้ทุนตั้งตัวเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงดูครอบครัวเสียงร้องในวันนี้จะช่วยให้ฝันเป็นจริงหรือไม่เมื่อรักกันก็ชื่นเมื่อรักคืนก็ช้ำแต่เหตุฉะนั้นจะยังไม่จำว่ารักจำให้เจ็บทุกทีปวดมันโดนยาสั่งได้พี่หายเชิญครับเออเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งจังเลยอ่ะฟังเรื่องราวแล้วป้าเป็นคนที่แข็งแกร่งมั่นคงมันทำให้เหตุการณ์ที่เราเจอมันเลยทำให้เราต้องสู้กับมันนะเนาะป้าเนาะกับการพลาดก็ดีป้าก็ได้เรียนรู้กับมันมาหลายปีตรงนั้นใช่ไหมครับป้ามันก็เลยทำให้เราต้องแข็งแรงเนาะทั้งร่างกายและจิตใจ
แต่ป้าก็ผ่านมันไปด้วยดีดูสิขนาดเราบอกลูกตลอดเวลาสอนเอาประสบการณ์ที่มันไม่ดีของเรามาสอนตลอดก่อครูอยู่ตลอดเวลาคนมันจะไม่ฟังอ่ะเนาะป้าเนาะมันจะมีปัญหามันก็ต้องมีมันจะเกิดเรื่องอะไรมันก็ต้องเกิดแต่โชคดีป้าขาเราได้ตัวนี้มายังไงก็ฝากดูแลคุณยายด้วยนะลูกนะคุณยายดูแลเรามาก็เหมือนคุณแม่คนที่สองนะลูกเนาะแล้วก็มาโชคดีครั้งที่เจอคุณลุงนะคะก็ดูแลกันไปเนาะป้าเนาะมาพูดถึงเรื่องร้องเพลงค่ะป้าแขกจ๋าป้าแขกเป็นคนร้องเพลงออกเสียงเหมือนคนร้องเพลงลูกกรุงถ้าป้าร้องเพลงลูกกรุงจะน่าจะเพราะมากเลยเป็นเพลงลูกทุ่งที่เหมือนลูกกรุงมาร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะลิงเฮดโทนระหว่างจมูกกับปากเนี่ยมันจะออกมาแบบกังวานก็ดูแปลกดีค่ะฟังแปลกดีก็ถือว่าไม่มีอะไรเสียหายใช้ได้ค่ะป้าขาขอให้โชคดีค่ะฟังจากการพูดแล้วเนี่ยบอกเป็นคนที่ฉันไม่แคร์ชีวิตเนี่ยฉันอยู่กับตัวฉันเองบอกได้เลยว่าเป็นผู้หญิงแกร่งที่เรือปากกัดตีนถีบฉันอยู่กับตัวฉันได้ฉันเลี้ยงลูกฉันได้นี่คือผู้หญิงคนนี้เลยแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือสู้นะคะสู้มาตลอดการเลี้ยงลูก2คนกับผู้หญิงตัวคนเดียวไม่ใช่เรื่องธรรมดากับในยุคปัจจุบันแต่ป้าแขกทําได้ถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงเขาได้ไม่ได้อย่างใจแต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็ด้วยความเป็นแม่นะคะเราเคยได้รับการให้อภัยจากแม่เราก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆแม่คนนี้ก็ให้อภัยลูกเช่นกันและก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอแต่สําหรับหลานก็คงจะไม่ต้องห่วงเราเลือกอะไรดีอะไรไม่ดีละเพราะฉะนั้นเราเอามาพิจารณาแล้วก็ต้องดูแลคุณยายคนนี้ที่เขารักเรามากๆนะครับให้กำลังใจนะคะ สำหรับเรื่องของการร้องเพลงค่ะเรื่องการร้องเพลงก็อย่างที่คุยกับไฮนะคะร้องเพลงลูกกรุงมาก่อนหรือเปล่าชอบไหมร้องอยู่หลายแนวชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงใช่ไหมอย่างเสียงลักษณะคือไปขับรถไปก็ร้องไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะค่ะร้องชอบร้องตอนเล็กประกวดงานวัดได้ที่2ประกวดงานวัดตอนนั้นร้องเพลงลูกทุ่งเหรอคะหรือว่าลูกกรุงก็ลูกทุ่งก็ได้มั่งลูกกรุงก็พอได้มั่งของรุ่งฤดีของอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ใช่มั้ยฮะแล้วเสร็จแล้วพอมาร้องลูกทุ่งก็เลยเอาผสมผสานก็มีความเก๋ในการถ่ายทอดให้เราได้ฟังในวันนี้นะคะก็ตรงห้องตรงจังหวะไม่ได้มีอะไรที่มีที่ต้องนี่เลยทําออกมาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะผมเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้ป้าสู้นะเพราะว่ายังมีคุณลุงคนนึงที่เขาหวังพึ่งป้าอยู่ในตอนนี้ป้าเจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ป้าต้องอยู่เป็นผู้หญิงเหล็กต่อไปนะครับจริงๆแล้วสมเด็จพุทธจารย์โตท่านบอกว่ากรรมเก่าไม่มีใครลบได้กรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเองจริงๆเหมือนกับทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของป้าเนี่ยมันคือกรรมเก่าลุงเนี่ยถือว่าแกก็มีกรรมเก่ามานะโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมนะแต่กรรมดีของลุงมาถึงก็คือมาเจอป้าแขกเพราะฉะนั้นลุงก็เลยแบบมันเหมือนกัลยาณมิตรที่เกื้อกันนะครับเหมือนกันลูกเคยทำผิดพลาดแต่ป้าแขกไม่ได้สร้างกรรมเพิ่มได้หลานเป็นกัลยาณมิตรที่ดีตรงนี้แหละครับทำบุญทำกุศลกันไว้เยอะๆผมเชื่อในเรื่องบุญกุศลเป็นกำลังใจให้นะป้านะแล้วก็ส่วนของการร้องเพลงในวันนี้ชอบในคำที่เขาเปล่งออกมาคำแต่ละคำคือมันชัดพอคำที่ออกมาชัดแล้วเนี่ยมันทำให้การสื่อสารเนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เพลงมันก็จะเกิดโชคดีครับป้าและคุณสู้ชีวิตทั้ง2คนก็ร้องเพลงเสร็จสิ้นไปแล้วแต่เสียงร้องของใครจะนำพาให้เขาได้รับโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้เข้าไปค้นหาไม้หมุนนี่ตั้งตัวช่วงหน้ารู้กันป้านิจจากบุรีรัมย์นะครับอยากจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวส้มตำและขายของชำครับกับเพลงสาวนาสั่งแฟนครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตป้าแขกจากนนทบุรีครับอยากลงทุนขายปลาและต่อหลังคารถพ่วงกับเพลงหัวใจทศกัณฐ์สองเพลงสองความฝันอยากที่จะตั้งตัวได้แต่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ตั้งตัวถ้าพร้อมแล้วผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่ไฮเชิญครับค่ะอย่างที่ลิงบอกนะคะต้องมีคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องไปหาไมค์ตั้งตัวนะคะขออนุญาตเลือกเลยค่ะ1คนนะครับพี่ไฮจะให้กับใครป้านิด
หรือป้าแขกเขาต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อครอบครัวทั้งคู่ครับป้าแขกค่ะป้าแขกครับ1ต่อ0นะครับป้าแขกนำอยู่ผมจะขอคะแนนที่2จากพี่เอถ้าพี่เอให้ป้าแขกป้าแขกก็จะเป็นแชมป์ทันทีได้เข้าไปหาใหม่ตั้งตัวนะครับส่วนป้านิดกลับบ้านครับเชิญครับทั้งสองท่านนะครับสองครอบครัวนี้มาก็มุ่งมั่นกันทำมาหากินแล้วก็อยากกลับไปตั้งตัวได้แต่เราก็ต้องมีกติกาว่าต้องเลือกจากการร้องเพลงในวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องตัดสินขออนุญาตเลือกครับตอนนี้ป้านิดนะครับอยากได้หนึ่งคะแนนนี้เพื่อตีเสมอนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะกลับบ้านแน่นอน1คะแนนนี้จะตัดสินเลยหรือไม่นะครับป้าแขกครับป้าแขกครับ2ต่อ0นะครับป้าแขกได้เป็นแชมป์วันนี้ครับป้าสุดๆเลยดีใจด้วยฮะเป็นได้หรอกพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้ป้าแขกค่ะป้าแขก3ต่อ0ยิ้มเก่งเอาละวันนี้ M150 มอบ 5,000 บาทให้เป็นพลังฮึดสู้ครับต้องขอชื่นชมในหัวใจอันแข็งแกร่งของป้านิดที่มาสู้เพื่อคนที่รักแม้ว่าวันนี้เธอจะไม่สามารถเอาชนะป้าแขกได้แต่หัวใจอันยิ่งใหญ่ของป้านิดเชื่อว่าจะทำให้เธอผ่านพ้นมรสุมชีวิตไปได้อย่างแน่นอนและก็ถึงเวลาที่เราจะไปให้กำลังใจป้าแขกหญิงที่มาสู้เพื่อครอบครัวว่าวันนี้เธอจะคว้าเงินทุนตั้งตัวคูณ5ไปสร้างอาชีพได้หรือไม่ไม่1ใน2ตัวนี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นไม่หมดหนี้ตั้งตัวที่จะคูณด้วยเงินรางวัลถึง5เท่ามีมูลค่าถึง 50,000 บาทเพื่อเป็นเงินตั้งตัวในการฮึดสู้ชีวิตสร้างฝันจาก M150 ครับตอนนี้ป้าแขกมีเงินตั้งต้นอยู่ 10,000 บาทนะครับไม่รู้ตัวไหนนะถ้าเจอคูณ2 20,000 คูณ5 50,000 บาทไอ้ที่คูณ5นี่แหละคือไม่ตั้งตัวหาให้เจอครับพร้อมไหมป้าแขกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับ50 50 1หรือ2มีอยู่2ตัวเท่านั้นอยากให้ได้ 50,000 บาทกลับบ้าน M150 นี่รอมอบให้อยู่แล้วขอให้เอาไปให้ได้เท่านั้นพอ1หรือ2นะครับป้าแขกจะถามหลานก่อนไหมครับเบอร์อะไรดีลูกออมสินบอก2ป้าแขกเลือกใหม่หมายเลข2ค่ะ2เพราะอะไรครับคิดเอาไว้ด้วยคิดเอาไว้ด้วยแล้วหลานบอกด้วยเลยตรงกันจ้ะเอาละถ้าเช่นนั้นขอให้ใหม่หมายเลข2เป็นใหม่หมดหนี้ตั้งตัวของคุณไม้หมายเลข2นะครับถ้าเป็นไม้ตั้งตัวจะคูณด้วย5 50,000 บาทจาก M150 ครับวันนี้เขาจะคว้ากลับบ้านได้หรือไม่ขอให้ป้าแขกได้คูณ5คูณ5ครับ5ไปเลยร้องครับเมื่อรักกันก็ชื่นเมื่อรักคืนก็
สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาโอ้โหแม่ยายเชื่อหลานหลานเชื่อยายนี่ใจเดียวกันนะครับสรุปก็คือ M150 มอบเงินตั้งตัวเพื่อเป็นพลังฮึดสู้ชีวิตสร้างฝันการตั้งตัวคูณ5 50,000 บาทโอ้โหให้เราอยากแจกอยู่แล้วเราอยากให้อยู่แล้วโอ้โหอยากพูดอะไรป้าแขกเชิญอยากพูดว่าขอบคุณรายการดีๆที่กรรมการทั้ง3ด้วยแล้วรายการนี้ที่ให้โอกาสคนจนอย่างป้าจ้ะค่ะครับอยากให้โอกาสแล้วคนที่ใจดี M150 ก็อยากที่จะให้นะครับเอาละดูกันหน่อยนะดูกันหน่อยนะเฉลยหน่อยนะฮะเฉลยหน่อยนะหมายเลข2ครับเอาละครับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรายการและอยากที่จะตั้งตัวได้สมัครมาทางแฟนเพจรายการใหม่หมดหนี้ตั้งตัวแล้วกลับมาเจอกันทุกวันศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปใหม่หมดหนี้ตั้งตัวสวัสดีครับตั้งอกตั้งใจฉันจะไปไม่กลัวจะหาไม่ตั้งตัวไปตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งหลักตั้งฐานจะทำงานด้วยหัวใจจะมุ่งมั่นต่อไปไม่เอ่ยไม่ตั้งตัวเขาอยากจะบอกกับลูกของเขาว่าแม่ขอโทษลูกปี54ลูกชายคนโตซึ่งอยู่กับเราเนี่ยตอนนั้นได้อายุสัก10กว่าขวบแล้วเขาพอจะรู้เรื่องแล้วป้าได้วางเงินเอาไว้ลูกได้เอาไปไหมเขาบอกเขาไม่ได้เอาไปจนเขาตบอ่ะพ่อเขาตบไปทีนึงน้ำตาเขาไหลลูกได้ลอยคอออกไปเลยพ่อเลี้ยงเขาตบหน้าเขาไปแล้วไม่เขาไม่กลับมาเลยนะผู้ชายคนนี้ขนาดน้องชายแท้ๆของเขายังจะเอามีดแทงเขาหมายจะเอาชีวิต